สวัสดีครับพี่สาวแมนครับวันนี้อยู่ที่บ้านของผมเองนะครับมีพี่จากสมุทรสาครมาเรียนหลักสูตรเทคนิคการมิกเสียงแสดงสดขั้นสูงนะครับก่อนอื่นเลยเราเรียน3วันวันที่1เราเรียนปูพื้นฐานทั้งหมดก่อนเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเรื่องระบบเสียงพื้นฐานควรจะมีอะไรบ้างปูใหม่หมดเลยผมมีหนังสือมอบให้1เล่มนะก็วันที่2นี่เราเริ่มเข้าสู่เทคนิคการมิกซ์ต่างๆแล้วนะครับเป็นเบสิกมิกซิ่งนะครับส่วนวันที่3ก็คือวันนี้แหละก็คือจะเข้าสู่มิกเสียงการแสดงสดขั้นสูงก็คือเราเรียนพวกปลั๊กองค์ปลั๊กอินสมัยใหม่นะครับเรียนปลั๊กอินสมัยใหม่การมิกเสียงสมัยใหม่ใช้เอาบอร์ดเกียร์เป็น VST สมัยใหม่แล้วนะครับแล้วก็ให้ลองทำจริงๆเลยนะครับนี่ก็จะให้ลองจำลองฟิลระบบPA ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบ PA แล้วเราจะทำโทน PA อย่างไรนะครับจัดการกับระบบ PA อย่างไรเรื่องโทนเรื่องเสียงหอนเรื่องมอนิเตอร์เสียงหอนนะครับแล้วก็ให้ลองทำโทนเครื่องดนตรีจริงๆเจาะไมค์จริงๆฝึกการเจาะไมค์จริงๆเรื่อง proximity effect เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง reflection แก้โทนโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ให้ลองทำจริงๆเนี่ยผมให้ลองทำครับลองฝึกกันจริงๆนะครับฝึกว่าจะทำงานได้ไหมนะครับเราก็จะมีตัวลำโพงมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีกลองอะไรให้เรียนกันมีห้องเรียนในนู้นอยู่ห้องแอร์ห้องแอร์ผมถึงบอกว่าเรียนกับผมนะครับจะให้ผู้เรียนไปนั่งจุ่มกับมันติแท็กอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเพราะชีวิตจริงไม่ใช่มันติแท็กชีวิตจริงไม่ใช่มันติแท็กเพราะนั้นต้องทำงานได้จริงๆว่าฟิล PA จริงๆเป็นแบบไหนนะครับฟิลเครื่องดนตรีจริงๆเป็นแบบไหนอาการกวนบนเวทีเรื่องคอมพิวเตอร์ระยะไมค์มันเป็นแบบไหนต้องรู้จริงๆแล้วโทนจริงๆเวลาเรฟเฟอเรนซ์ในหูฟังกับเรฟเฟอเรนซ์ PA มันต้องควรเป็นอย่างไรใช่ไหมอันนี้ผู้เรียนต้องรู้ผมก็จะมอบให้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ผมที่จะให้ผู้เรียนมานั่งจุ่มกับมันที่แท็กนะครับทำจริงๆเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอุ้ยสาวแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ